เอาละครับสวีดัตสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Reign of Dragon นะครับผมในคลิปนี้เราจะมาทำการเล่นสงครามนั่นเองครับผมสงครามในวันนี้ก็ไม่เชิงยากมากแล้วก็ไม่ง่ายมากเกินไปก็อยู่ที่กลางๆนะครับผมก็มีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้ววันนี้ชนะแน่ๆนะครับผมขอแค่เลือกละครถูกคุณก็มีสิทธิ์ชนะแล้วนะครับอันดับแรกเราจะเข้าไปดูที่ตารางของมันเลยนะครับผมมาเข้ามาแล้วเราจะเจอนี่คือด้านตารางครับผมตัวละครที่เข้ามาเราจะเห็นหลากหลายนะครับมีตัวใหม่ด้วยนะครับอย่างจิงเคอร์ด้วยเนาะเรามาดูทีละตัวเลยดีกว่านะครับผมมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับผมตัวแรกจะเป็นตัวเจ้าเคอร์นะครับผมเจ้าเคอร์นั่นเองตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบุกนะครับผมซึ่งมีสกิลหลากหลายมีทั้งสกิลสตันอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆเป็นสกิลหมู่นะครับเป็นตัวตีกายภาพสกิลหมู่นั่นเองก็มีสกิลพุ่งทะแยงแคลงทะลุอะไรก็ว่าไปแบกตะตู้อะไรก็ว่าไปนะครับผมน่าสนใจนะตัวนี้ยังไม่เคยได้เล่นสักครั้งเลยฮะเดี๋ยวต้องลองมาเล่นกันบ้างซะแล้วนะครับมีโอกาสดีๆจะทำให้ดูดีกว่านะจับมาเล่นแปลกๆดีกว่าตัวไม่ค่อยเห็นนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นตัวจิงเคอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมจิงเคอร์นะครับโอเคมาดูจิงเคอร์กันดีกว่านะครับผมจิงเคอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับเด่นๆก็เคยจะเป็นอมตะนะครับผมมีอมตะเมื่อพลังชีวิตเหลืออยู่ 50% ลงมานะครับแล้วก็มีแบบว่ายิ่งกับใกล้ตายเนี่ยดาเมจยิ่งเยอะนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมอัลติเมทสกิลก็อย่างว่าครับพุ่งไปหาศัตรูแล้วครับแล้วก็แลกเลือดนะโอเคปะต่อมาเลยครับเป็นเหวินจงนะครับเป็นตัวเมดนะครับผมเป็นตัวเมดที่ทำซีซีแต่ว่าอย่าว่าแต่ทำซีซีอย่างเดียวนะครับดาเมจเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมต่อมาเลยนะครับผมหลอดชุนครับผมหลอดชุนจะเป็นตัวโจมตีนะผมเป็นแคลรี่ ADC นั่นเองก็โจมตีระยะไกลนะครับผมระเบิดพลังได้ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับตัวนี้โจมตี6 รอบนะ6 รอบยิง6 รอบนะครับผมรอบละหลายร้อยนะครับมันไม่เกิน200-300ช่วงนี้ก็รอบไปประมาณ 2,000-2,500 นะครับผมถ้าเกิดคำนวณดีๆนะเยอะแรงนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็มีเพิ่มคริติคอลด้วยนะครับผมเพิ่มคิดด้วยนะครับผมตีเพิ่มคิดด้วยไม่ธรรมดานะสำหรับหลอดจุนนะครับ ส่วนสำหรับสกิลก็มีความหลากหลายทั้งโจมตีนะครับจะเน้นไปทางโจมตีกายภาพซะมากกว่านะสำหรับหลอดจุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระดับแม่ทัพนะครับผมก็4ดาวนั่นเองหาได้นะครับตัวนี้หาได้แต่ว่าข้อเสียก็อย่างว่ามันบางนะครับผมเนื่องจากมันบางนี่แหละตรงมันบางเนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันนะมันบางเราไม่ต้องเอาตัวล้วงเราไม่มีตัวล้วงครับผมวันนี้ไม่มีตัวล้วงเลยนะครับมาต่อมาเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นซัพพอร์ตนะครับผมซัพพอร์ตของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือของจื้อนั่นเองครับผมของจื้อนะครับผมแล้วเมื่อไหร่จะมีของเบ้งเนี่ยไม่มีของเบ้งละมั้งนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม energy นะครับผมลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามนะครับผมกลางวงลดดาเมจเวทนะดาเมจเวทนะครับผมเพิ่ม energy แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่โจมตีนะครับผมเป็นตัวที่มีความหลากหลายด้านการซัพพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับของเจื้อนะผมยังไม่รู้เลยว่าต่อมาจะมีของเบ้งหรือเปล่าหรือจะมีเล่าปีโจโฉไหมเมื่อไรจะเห็นมีไม่มีมาสักที โอเคระวังหัวของเจ้ามาต่อมาเราจะไปดูที่ตารางของเราด้วยนะครับผมตารางของเรานั้นมีอะไรบ้างเนี่ยนี่คือหน้าตาของตารางนะครับที่ผมจัดเอาไว้นะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับผมหลายคนอาจจะใช้ตารางอื่นหรือว่าอยากใช้ในแบบของตัวเองก็แล้วไปนะครับผมมาดูที่ตัวแรกครับผมตัวแรกผมจะใช้ตัวนี้ครับผมตัวเหมาจุ้ยนะครับผมเหมาจุ้ยตัวเหมาจุ้ยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวทํากายภาพของเรานั่นเองเป็นตัวบุกของเรานะครับผมรู้จักลูกคางเบเบ้มั้ยครับแบบนั้นเลยครับผมมันจะตีนะครับผมดูที่อัลติเมทสกิลนะครับตัวนี้จะตีนะครับมันจะตีแบบหมุนตัวนะครับผมหมุนตัวนะเห็นมั้ยมาตีเป็นรอบละ24แต้มนะครับผมตีในรัศมีรอบตัวของเขานั่นเองครับผมและทุกรอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับผมถือว่าน่าสนใจนะตัวนี้ก็มันจะออกมาพร้อมเหมือนกับไอตัวหลอดเมืองอะไรแต่ว่าใกล้ๆเคียงกันอ่ะคราวนี้หลอดเมืองมันกบไปนะครับไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับผมสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลที่ทำดาเมจเดี่ยวต่อศัตรู120แล้วก็ทำให้ศัตรูเลือดไหลนะครับผมศัตรูเลือดไหลนะครับโอเคก็ถือว่าดีนะมี
ability ที่ดีมากเลยสำหรับสกิลนี้ทั้งเลือดไหลด้วยเลือดไหลเราก็ไม่ค่อยเห็นนะโอเคมันคล้ายพิษคล้ายพวกเผาแล้วแหละต่อมาเลยนะสกิลต่อมาก็จะเป็นแบบโจมตีนะครับเพิ่มโจมตี80แต้มนะทำเป็นโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็เพิ่มหลบหลีกให้ไปอีกนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับมีหลบหลีกด้วยเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับผมเป็นพาสซีฟติดตัวนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปเราจะไปเล่นตัวไหนกันนะครับผม นี่ก็คือเจ้าหยงนะครับผมเรามาเล่นเจ้าหยงเป็น ADC ของเรานะครับมีเจ้าหยงเนาะแล้วก็มีเหวินจงครับผมเหวินจงทำ CC เราก็เอามาใส่ไว้ในทีมด้วยนั่นเองก็ยังว่าไปตัวนี้ดาเมจแรงเหมือนกันนะครับผมต่อมาตัวไหนเนาะตัวไหนมีย่าก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะใช้เหมือนจงหรือใช้มีย่าก็ได้นะครับมีย่าก็เพิ่มเลือดแต่ว่ามันยังไม่สุดผมก็เลยว่าไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามีย่าเนี่ยมันเพิ่มเลือดอยู่แต่ว่ามันไอ้สกิล CC มันค่อนข้างที่จะใช้ช้าหน่อยนึงนะครับผมแต่นี่คือ CC ทั้งตัวเลยครับผมทุกสกิลนะครับมันน่าสนใจดีเกือบทุกสกิลแล้วแหละประมาณนี้นะเนาะต่อมามีตัวไหนวะมีไหมมีไหมมีไหมเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเหยาจีนะครับผมตัวเหยาจีแล้วจะเป็นตัวซับแล้วก็ใช้เจนตานก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับหรืออาจจะชอบตัวพวกนี้ครับผมพวกไอ้ดินเซียงหลูอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวผมจะใช้เป็นเหยาจีนะครับผมเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเหยาจีนะทำไมถึงต้องใช้เหยาจีนะครับมันมี ability ที่สูงนะครับผมอย่างเช่น ultimate skill เนี่ยมันสามารถทำให้ความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันดรอปลงได้ดีมากๆเลยนะครับผมเป็นการ slow นะครับแล้วก็มีการขโมย energy นะครับแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูนะครับเลยฟื้นฟูอย่างเดียวเลยนะครับฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟู energy ด้วยนะครับถือว่าดีมากแล้วก็ขโมย energy หรือบางคนอาจจะชอบใช้ตัวพวกเปลี่ยนสื่อนะครับเป็นสื่อนะใช่เปื้อนสื่อตัวนี้มันจะเพิ่มเลือดแรงนะครับพวกหมอเทวดานะพวกนี้ระดับแม่ทัพด้วยก็ดีนะครับส่วนเซตก็จัดประมาณนี้นะครับผมข้างบนก็จะเป็นตัวแบบตัวบุกอะไรเงี้ยนะเนาะพวกเหมาจุ้ยพวกอะไรอย่างงี้ข้างล่างก็จะเป็นเจ้าหยงนะครับผมข้างบนก็เหมาจุ้ยแหละข้างล่างก็เจ้าหยงแหละแล้วก็มาตรงกลางก็จะเอาเป็นเหวินจงนะครับเนี่ยเหวินจงนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยลุงกุยเนาะผมก็ลืมพูดถึงลุงกุยไปเลยนะครับผมลุงกุยนี้แกก็ทำสตันดีนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงลุงกุยก็คือลุงกุยนี่ที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มสตันนะครับแล้วก็เบิร์นเอเนอร์จีแล้วก็ทำการใบสกิลนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสได้ใช้สกิลเลยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราดูกันไปเลยครับผมจะปรับใหม่นะเป็นคู่หนึ่งดีกว่าเห็นกันชัดๆกันไปเลยนะครับผมอ๋อเห็นไหมรับดาเมจหนักมากเลยครับเหมาจุยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเราให้สโลการโจมตีของเขาเลยช้าลงนะครับแล้วก็ทำให้การฮิวเนี่ยมีโอกาสได้ฮิวบ่อยขึ้นนั่นเองฮิวบ่อยขึ้นก็คือยังไงคือมันฮิวได้รู้สึกดีขึ้นอ่ะเร็วดีนะเห็นไหมเหมาจุยเบเบดเหมาจุยเบเบดอ๋อครับโอเคนี่ก็คือจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกรอบนึงนะครับเผื่อนะครับเราต้องชัวร์ๆไว้ก่อนนะบางทีอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับผมลองมาหลายรอบแล้วก็ชนะทุกรอบนะครับผมทุกรอบจริงๆนะเท่าที่ลองดูตอนแรกก็ชนะไปแล้วแหละแต่ว่าเป็นอีกเซตนึงแต่คราวนี้อยากจะเล่นออโต้ต้องเล่นออโต้โชว์จะออโต้ยังไงวะก็เลยหาดูนะครับโอเคก็ได้เซตนี้มาไปลองดูกันเลยนะครับรอบนี้จะดีหรือไม่ปะWhat?
โอ้ถือว่าน่าเสียดายนะลุงกุยมาเสียชีวิตกันตรงนี้ได้อย่างไรนี่โอเคเราต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมอาจจะจับลุงกุยสลับเปลี่ยนกับเหยาจีก็ได้นะคือจริงๆแล้วการทำอย่างนี้ก็ทำให้บางอย่างมันก็ให้จังหวะมันเข้าขึ้นนะโอเคนะเปลี่ยนโพสิชันเฉยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูอีกรอบนึงแล้วกันนะมารอบนี้จะชนะหรือจะแพ้แต่จริงๆชนะเหมือนเดิมแหละแต่ลุงกุยจะต้องไม่ตายครับลุงกุยจะต้องไม่ตายเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับผมสงครามประจำวันที่16นะเองครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมถ้าใครสงสัยอย่างไรหรือมีอะไรที่อยากจะรู้มากกว่านี้นะครับถ้าผมหาได้ผมก็จะตอบนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ description นะครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ